เทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้เห็นการฉลองสงกรานต์ร่วมกันซึ่งนับว่าเป็นปีที่คึกคักมากที่สุดนับตั้งแต่ได้คลายมาตรการคุมโควิด-19 ค่ะเมือง12ปันนามณฑลยูนนานของจีนมีการฉลองเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยลื้อระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนที่ผ่านมากิจกรรมคล้ายกับหลายๆประเทศในอาเซียนได้แก่การเล่นสาดน้ำการแสดงฟ้อนรำถือเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากมณฑลอื่นๆของจีนให้มาเยือนที่นี่หลายคนบอกว่าบรรยากาศที่นี่คล้ายกับการเล่นสงกรานต์ในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยทั้งนี้มณฑลยูนนานมีชายแดนติดกับประเทศลาวและเมียนมาประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์25ชนชาติถือเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีนและหนึ่งในนั้นคือชาวไทลื้อที่มีวัฒนธรรมอาหารและภาษาคล้ายกับทางภาคเหนือของไทยส่วนที่นครย่างกุ้งของเมียนมามีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำเช่นกันโดยเป็นสถานที่ที่ทางการจัดไว้ให้เล่นน้ำโดยเฉพาะซึ่งในปีนี้มีคนออกมาร่วมกิจกรรมน้อยกว่าในอดีตมากขณะที่บรรยากาศโดยรวมมีการปิดถนนและตั้งด่านตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในหลายจุดหลังจากก่อนหน้านี้กองกำลังปกป้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการทำรัฐประหารเตือนว่าอาจจะโจมตีสถานที่จัดงานฉลองที่กองทัพสนับสนุนปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลตินจานหรือเทศกาลสาดน้ำในช่วงสงกรานต์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเงียบเหงาเช่นเดียวกับบรรยากาศในหลายเมืองใหญ่ทั่วเมียนมาแม้ว่าทางการจะรณรงค์ให้ประชาชนออกมาร่วมฉลองเทศกาลประจำปีในปีนี้มากเป็นพิเศษก็ตามก่อนหน้านี้ในปี2020เมียนมาได้ยกเลิกการจัดเทศกาลดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และในช่วง2ปีที่ผ่านมาชาวเมียนมาคว่ำบาตรเทศกาลนี้เพื่อประท้วงการทำรัฐประหารของกองทัพในขณะที่ฮ่องกงจัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์ก่อนใครเพื่อนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาในย่านลิตเติ้ลแบงคอกในเกาลูนท้องถนนชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำในการจัดงานสงกรานต์ฮ่องกง2023เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ซึ่งฮ่องกงจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019หลังจากห่างหายไปนานถึง3ปีจากการระบาดของโควิด-19ผู้จัดงานระบุว่าในปีนี้มีคนเข้าร่วมงานมากถึง 10,000 คนกิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากการเล่นน้ำแล้วยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นการนวดแบบไทยการแสดงศิลปะมวยไทยการออกร้านอาหารไทยและการแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้นนอกจากนี้ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆในย่านเกาลูนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเช่นการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขายทำให้เศรษฐกิจในย่านนี้คึกคักมากขึ้นทั้งนี้ลิตเติ้ลแบงคอกเป็นชุมชนไทยในฮ่องกงซึ่งมีร้านค้าที่มีข้าวของของไทยขายมากมายตลอดทั้งปี